เริ่มเลยผมจะพยายามจะพูดให้เร็วขึ้นนะครับนะเพื่อที่จะwrap up สำหรับ Surgical Board Examination ให้กับ Resident 3แล้วก็ Resident 4เป็นหลักนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพูดเรื่องของ Pancreatic Ductal Adenocarcinoma นะสำหรับ Conflict of Interest วันนี้ไม่มีนะฮะเราเป็นเรื่องของการ wrap up ให้ Resident เราฟังเฉยๆนะครับซึ่ง outline นะครับในวันนี้ก็จะพูดถึง definition นะครับแล้วก็ epidemiology นะครับแล้วก็ risk factor และ pathogenesis นะฮะต่อมาก็เรื่องของ diagnostic procedure แล้วเราจะเน้นในเรื่องของ pancreatic surgery นะฮะ indication แล้วก็ technical นะฮะของมันนะครับแล้วสุดท้ายก็เรื่องของ systemic therapy ใน curative intent เราจะไม่พูด cover ไปถึงเรื่องของ advanced pancreatic cancer นะครับในวันนี้สำหรับ definition นะครับของ pancreatic cancer จริงๆแล้ว pancreatic cancer นี่เป็นคำรวมนะมันประกอบไปด้วย pancreatic carcinoma หรือว่า pancreatic tumor ในรูปแบบอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นอยู่กับ origin ของเซลล์นะครับตัวเซลล์ที่สำคัญวันนี้เราพูดถึง ductal cell นะฮะหรือว่า pancreatic ductal adenocarcinoma มันเกิดจากepithelium ของ glandula นะฮะที่มัน differentiate ออกมาเป็น cancer นะครับซึ่งก็จะเห็นลักษณะของเป็น mass นะฮะ lesion อยู่ใน pancreas นะครับสำหรับตัว pancreatic adenocarcinoma เนี่ยนะฮะมันมีการ incidence ที่เกิดเนี่ยกระจายอยู่ไปในบริเวณที่อยู่ใน area ของประเทศที่มีอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของมันนะฮะแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งเจเนติกแล้วก็เรื่องของริสนะฮะแฟกเตอร์ที่เราจะไปพูดต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์คอนซัมชันหรือว่าสโมกกิ้งหรือว่าในเรื่องของไดเบติกส์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในญี่ปุ่นนะฮะในโซนยุโรปนะฮะหรือว่าโซนอเมริกาเองเนี่ยจะมีอินซิเดนต์ของแพนคราติกแคนเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับตามจริงแล้วใน SEER Database นะฮะได้รีพอร์ตออกมานะครับว่าตัวอินซิเดนต์ของแพนคราติกแคนเซอร์เนี่ยนะฮะอยู่ราวๆประมาณ10กว่าต่อแสนนะฮะก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะแต่เป็น Uncommon Cancer นะฮะยังเป็นแคนเซอร์ลำดับที่ประมาณ 8-90 นะฮะอยู่ราวๆเนี้ยนะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมี new case อยู่ประมาณ 50,000 รายนะฮะ 57,000 กว่ารายแล้วก็มี mortality ค่อนข้างสูงนะฮะก็ราวๆ 40,000 กว่ารายก็พูดง่ายๆว่าต่อปีเนี่ย incident เกิดเท่าไหร่แล้วก็แทบจะเรียกว่า expire เท่าๆกันนะฮะมี 5 year overall survival เนี่ยอยู่เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองนะครับทั้งกลุ่มที่รวมในกลุ่มที่ได้ผ่าตัดด้วยแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้ผ่าตัดนะฮะเอามารวมกันมี overall survival อยู่แค่ 10% ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น worst prognosis factor ของworst prognosis ของกลุ่ม cancer กลุ่มหนึ่งนะฮะสำหรับ risk associate นะครับถ้าเรามาดู risk factor เมื่อกี้พูดไปคร่าวๆแล้วว่าเรื่องของ smoking นะครับเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ diabetics นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความอ้วนนะฮะหรือ BMI ค่อนข้างสูงนะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมี risk factor เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ drinking นะฮะโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่ heavy alcohol drinking นะฮะแล้วก็ pancreatitis ความสำคัญของsmoking เนี่ยนะครับก็คือในกลุ่มเนี้ยนะครับถ้าเราสโมกกิ้งอยู่เนี่ยนะครับความเสี่ยงก็จะค่อนข้างสูงนะครับแต่เมื่อหยุดไปแล้วนะฮะยิ่งหยุดนานเท่าไหร่นะฮะความเสี่ยงก็จะค่อยๆลดลงนะครับนะถ้าหยุดนานเกินกว่า 15-20 ปีความเสี่ยงก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะฮะจนใกล้เคียงปกตินะครับในทางกลับกันนะฮะกลุ่มที่เป็นไดเบติกส์นะฮะกลุ่มที่เริ่มไดแอกโนซิสเป็น DM เนี่ยพวกนี้มีความเสี่ยงที่จะอาจจะมี pancreatic cancer relate เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแต่ถ้าเป็นมานานละโอกาสที่เป็น DM มานานเนี่ยมักจะไม่ได้ relate กับ pancreatic cancer หรอกนะครับมักจะเป็นจากสาเหตุอื่น
นะฮะอาจจะเป็นของมันเองนะครับคราวนี้แพนครีไตติสก็เหมือนกันนะฮะถ้าแพนครีไตติสที่เป็น long standing นะฮะนานๆเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ เรารู้จาก risk factor นะฮะอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของซินโดรมนะครับซินโดรมเนี่ยมันจะรีเลทนะฮะหรือว่าบอกถึงเรื่องของเจเนติกนะครับassociate pancreatic cancer นะครับไม่ว่าจะเป็น Poisejaker นะฮะหรือว่า FAM นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องของ family pancreatic cancer หรือ Lynch นะฮะหรือว่าตัวFAP นะครับพวกนี้ relate กับ pancreatic cancer ได้หมดนะฮะจำไหมอาจจะไม่จำเป็นต้องจำนะครับสำหรับในการ practice นะผมจำไม่ได้เหมือนกันก็ไปเปิดมาแต่สำหรับคนที่จะสอบ paper เนี่ยผมว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะฮะใครสอบmultiple choice อาจจะต้องจำนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีการออกได้นะครับตัวสำคัญที่มันบอกถึงอย่างนั้นก็คือเรื่องของจีน sequencing มากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูจีน sequencing เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ common ที่สุดเลยก็คือ KRAS นะครับประมาณ 90-95% นะฮะpancreatic cancer จะมี KRAS mutation นะครับซึ่ง KRAS mutation เนี่ยมันอาจจะเกิดตามหลังจาก process ของเรื่องของ inflammatory process นะฮะมันไม่ว่าจะมี expose ต่อ risk factor มาก่อนหรือว่าอะไรก็ตามนะหรือมันมี genetic abnormality ตั้งแต่แรกนะฮะมันก็จะทำให้เกิด epithelium cell เนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะส่วนจีนอื่นๆอีก3ตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าคอมมอนเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็น P53 นะฮะหรือว่าเป็น CDKN2A นะฮะหรือ B นะครับหรือว่า SMAD4 นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่จะ relate pancreatic cancer นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้นะครับนะฮะเมื่อคุณมีจีนมิวเทชันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแพนคริติกอีพิเทเลียมนะฮะก็จะมีนิโอดิสเพลเซียการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆจนไปตั้งแต่ว่าเป็นโลเกรดนะฮะโลเกรดก็คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าแพนนินแพนนิน1หรือ2นะฮะจนไปถึงไฮเกรดที่เป็นแพนนิน3นะฮะแล้วก็เทิร์นไปเป็นเรื่องของแพนคริติกดักตัลคาสิโนมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบายนะฮะเรื่องของจีนนะฮะแล้วก็ risk factor ที่ทำให้เกิด pancreatic change มาเป็น pancreatic adenocarcinoma นะครับเพราะนั้นใน4ตัวนี้ถือว่าเป็นยีนที่สัมพันธ์กับ pancreatic cancer เป็นหลักนะฮะซึ่งพบได้บ่อยส่วนตัวอื่นๆนะครับเหล่านี้ไม่ว่า BRCA2 อะไรเงี้ย ATM อะไรเงี้ยก็เป็นยีนที่พบได้แต่ส่วนใหญ่จะมีน้อยกว่า 5% นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของpancreatic ductal adenocarcinoma เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเรื่องของยีนมิวเทชันแล้วเกิดแต่เป็นแพนนินนะครับแล้วทำให้เกิดแพนคริติกดักตัลอะดีโนคาซิโนมาแต่มันเกิด3พาร์ทเวย์หลักๆนะฮะที่ develop ให้เกิดเป็นแพนคริติกดักตัลอะดีโนคาซิโนมาก็1พูดถึงแพนนินนะครับอันที่2ก็คือ IPMN นะฮะแล้วก็เชนมาเป็นอะดีโนคาซิโนมาอันที่3ก็คือ MCN นะฮะพวกนี้ relate กับเรื่องของ genetic mutation นะฮะด้วยเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะมี KRAS mutation หรือแม้แต่ตัว P53 นะฮะหรือว่าตัวที่ผมได้พูดผันกันไปเมื่อกี้นะฮะก็จะทำให้ IPMN ไม่ว่าจะเป็น main duct type หรือว่า branch duct type เนี่ย develop มาเป็น pancreatic ductal carcinoma นะครับอันนี้ก็คือพูดถึง pathogenesis นะครับของ pancreatic cancer ผ่าน3 pathway ผ่าน3รูปแบบนะฮะของ pattern ให้เราได้เห็นนะครับเมื่อกี้ก็เป็นพาร์ทแรกที่พาร์ท1กับพาร์ท2ที่เราพูดแรปอัพจบไปแล้วนะพาร์ทต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของ diagnostic procedure นะฮะถ้าเรามาดูเนี่ยนะฮะ recommendation ของ diagnostic procedure เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวนะครับแรกก็คือ CT scan นะครับ
ที่เป็น IV contrast นะครับอันที่2ก็คือ MRI นะฮะที่รวมทั้งกลุ่ม without กับ IV contrast ด้วยกันนะจะมี multi phase MRI นะครับซึ่งใน2อันเนี้ยนะครับมันมีความเสี่ยงนิดนึงในเรื่องของ CT scan ก็คือ radiation dose นะครับแต่แน่นอนเรื่องของ feasible การเข้าถึงแล้วก็การใช้เนี่ยใน CT scan มันค่อนข้างง่ายกว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วน MRI ที่เป็น without IV contrast หรือว่า PET scan หรือว่า EUS นะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าacceptable นะครับไม่ว่าจะเป็น3ตัวเนี้ยก็ถือว่า acceptable ที่จะใช้ได้นะครับก็เลือกเป็นหลายๆนะครับไม่ว่า EUS จะใช้ในการ for diagnosis รวมถึงTissue biopsy นะฮะหรือว่า PET scan ในการดู distant metastasis นะฮะแต่ก็ต้องแลกมากับrisk ของ radiation นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลไกด์ไลน์นะฮะจริงๆไกด์ไลน์ของ pancreatic cancer มีค่อนข้างเยอะแต่ผมคิดว่า NCCN เนี่ยคงจะค่อนข้างเหมาะกับ resident นะครับเพราะเราเข้าถึงหรือว่าเราสามารถที่จะอัปเดตมันได้ง่ายนะครับสำหรับ resident ที่เตรียมตัวสอบก็เปิดดู NCCN guideline นะฮะในเรื่องของ diagnosis เนี่ยผมคิดว่าอันแรกเลยถ้าถูกคำถามขึ้นมาสิ่งที่ต้องคิดถึงก็คือ CT นะฮะ abdomen เป็น pancreatic protocol นะฮะ pancreatic protocol นั่นก็คือมันจะตัดละเอียดนะฮะแล้วก็เป็น multi phase นะครับบริเวณ pancreas นะฮะเมื่อเราเห็นแล้วว่า lesion มันเป็น pancreatic lesion เนี่ยสิ่งที่เราต้อง consider นะครับก็คือเรื่องของ CT chase นะครับ CT chase นะฮะนะบวกให้ include ลงมาถึง pelvic ด้วยนะฮะถ้าเราทำ whole abdomen ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็ add CT chase อย่างเดียวนะฮะถ้าเรายังไม่ได้ทำคงต้องลงมาที่ตรง CT pelvis ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะได้ดูว่ามันมีเรื่องของ peritoneal metastasis หรือว่าเป็น ovarian lesion อะไรหรือเปล่าที่มันบอกถึงคาซิโนมาโตซิสเปอริโตนีอายนะครับส่วนในเรื่องของ MRI เนี้ยนะครับในเซ็นเตอร์ไหนที่คุณหมอปฏิบัติงานอยู่หรือว่าคุณหมอจะไปทำงานเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะทำถ้าเกิดทำได้นะครับแต่บางครั้งการที่อยู่ในเซ็นเตอร์หรือว่าการที่ทำงานในบางโรงพยาบาลที่คุณหมอเทรนนิ่งอยู่ MRI อาจจะไม่ available นะครับเพราะนั้นการตอบเนี่ยนะครับสำหรับออรัลแล้วเนี่ยก็คงต้องขึ้นอยู่กับคุณหมอเคย practice อยู่ในโรงพยาบาลไหนนะครับถ้าถามว่าส่งได้ไหมนะครับคุณหมอก็น่าจะrequire นะครับให้ทำ MRI ด้วยแต่ถ้าเห็นว่ามันจะ delay ในเรื่องของ treatment เนี่ย MRI ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรอนะครับส่วน EUS นะครับ เลือกเป็น rely นะครับเพราะว่าคงมีไม่ทุกเซ็นเตอร์นะฮะที่คุณหมอจะสามารถทำ EUS ได้แล้วก็รวมถึงว่าคนที่ทำเองเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็น endoscopist หรือว่าเป็น surgeon เองเนี่ยก็อาจจะไม่ available ที่จะทำ EUS ให้นะครับนะส่วน PET scan นะฮะอันนี้เรียกว่าต้อง highly selective case นะฮะแม้แต่ในเซ็นเตอร์ที่เราเองเราก็ไม่ได้ทำเป็นรูทีนนะฮะต้องเลือกจริงๆคิดว่ากลุ่มไหนที่เราไม่สามารถที่จะวินิจฉัยเรื่อง metastasis ได้จาก imaging อื่นๆนะฮะหรือว่า equivocal จริงๆนะครับเป็น high risk group ที่เราจะไปทำเขาเรียกว่า complex surgery หรือว่า advanced technique อะไรเงี้ยนะครับ PET scan อาจจะมี role นะครับให้ทำนะฮะคราวนี้ใน baseline lab เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณหมอต้องรู้นะครับคือส่วนใหญ่เราก็จะเจาะ liver function แล้วก็เราก็จะเจาะดู tumor marker นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือ CA19-9 แล้วเราก็มักจะเจอมันสูงนะฮะในคนไข้ที่มี berry obstruction นะฮะการจะ evaluate CA19-9 ใน berry obstruction เนี่ยคุณต้องทำ adequate berry drainage ก่อนนะฮะเราถึงจะดูว่าCA19-9 มันเป็น high level หรือเปล่านะครับถ้าเรายังไม่ได้เดรนเนี่ยบางทีมัน underestimate นะครับมันอาจจะทำให้ไกด์เราคิดว่าเป็นกลุ่ม high risk หรือว่าเป็นกลุ่มที่ bad prognosis นะครับ
นะอีกอันนึงก็คือเรื่องของ ERCP นะฮะแล้วก็ stent นะครับอันนี้เลยเนี่ยเป็น issue ที่ยังไม่มี conclusion นะครับนะฮะว่าควรจะทำไหมในบางเซ็นเตอร์ถ้าคิดว่าสามารถ surgery ได้เร็วเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้อง delay ที่จะไปทำERCP แล้วก็ stent นะครับแต่ในกรณีที่เรามีเคสที่ได้ประวัติว่ามันมี long standing obstruction เนี่ยนะหรือว่าคนไข้มีเรื่องของhistory เกี่ยวกับเรื่อง cirrhosis เนี่ยนะครับหรือว่าคนไข้ที่จะได้คิวในการผ่าตัดมันยาวนานอาจจะนานเกิน1หรือ2เดือนเนี่ยนะครับแพลนของเราคงจะต้องมี biliary drainage ให้เขานะครับเพื่อความปลอดภัยของคนไข้แล้วก็เป็นการ re-evaluation ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว liverที่เขามีบิลลี่สูงเนี่ยมันเทิร์นไปเป็นเซโรติกหรือยังนะครับมันอาจจะเป็นบิลลี่เซโรซิสหรือว่าอาจจะคนไข้อาจจะมีเฮปไตติส B C มาก่อนมันอาจจะเป็นชาย C ลิเวอร์เซโรซิสก็ได้ซึ่งกรณีนั้นน่ะควรจะต้องเดรนให้แน่ชัดเพื่อเราจะได้อีวัลูเอทฟังก์ชันดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องใช้ในการตัดสินใจนะฮะก่อนที่จะ pre-operative นะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของ CT scan นะครับ CT scan กับ MRI นะครับ CT scan เนี่ยที่เราเห็นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องของตัว triple phase นะฮะเพื่อเราจะได้ดูเรื่องของ arterial เนี่ยมี involvement ไหมนะฮะ venous มี involvement ไหมแล้วก็ใน venous phase เนี่ยนะฮะทูเมอร์จะมีลักษณะไฮโปนะฮะไฮโปเดนซิตี้ลีชั่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็จะเห็นบาวเดอรี่ของแพนเครียสนะฮะที่มันสว่างขึ้นในวีนัสเฟสนะฮะแล้วเราจะเห็นบาวเดอรี่ของเส้นเลือดด้วยนะฮะว่าทูเมอร์มันไปอินวอล์ฟหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าดู CT scan ต้องเป็น CT pancreatic protocol นะฮะแล้วก็ดูในvenous phase นะครับเวลาคุณหมอจะขอดู tumor นะฮะส่วน MRI นะครับ MRI นี้ก็ถ้าคุณหมอได้ดูเนี่ยนะฮะใน MRI T1 เนี่ยบางทีจะบอก lesion ยากเพราะมันจะดำไปหมดนะครับแล้วก็มันอาจจะดำเข้มขึ้นกว่าปกตินะครับในบริเวณที่เป็น tumorนะแต่หมอจะบอก boundary ได้ไม่ชัดเพราะฉะนั้นจะต้องดูในช่วง IV contrast ก็เหมือนกันฮะต้องดูทั้ง arterial แล้วก็ venous phase เพื่อดูเรื่องของ vascular involvement หรือเปล่าแล้วก็ขอบของ boundary จะเห็นชัดใน venous phase นะฮะของIV contrast นะครับใน MRI นะฮะซึ่งลักษณะที่เราเห็นก็จะเป็น hypo signal นะฮะ hypo signal หรือว่า low signal intensity นะฮะของตัว MRI นะฮะคราวนี้ในกลุ่มที่เป็น non contrast นะฮะความสำคัญที่เราใช้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่า DWI นะครับ DWI นะครับกับ ADC phase นะครับก็คือเป็น diffusion phase นะครับซึ่งตัว DWI เนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเราจะให้ตัวB value เนี่ยประมาณ800ถึง 1,000 นะฮะก็คือหมอพยายามเลือกไปดู DWI ที่มีเลข800กับ 1,000 นะฮะหมอจะเห็นว่าตัว tumor เนี่ยมันจะสว่างขึ้นเขาเรียกว่ามี high signal intensity นะฮะหรือว่าลักษณะเนี้ยมันจะบอกถึงลักษณะของdiffusion restrict diffusion นะครับก็คือมันมีการเคลื่อนผ่านของ fluid ได้น้อยนะครับเพราะว่าพวกบริเวณทูเมอร์ตรงนี้มันเป็น high density cellular นะครับมันก็คือมีเซลล์เยอะนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้ลักษณะตรงนี้มันขาวขึ้นส่วนใน ADC phase เนี่ยมันจะเห็นเป็นลักษณะของ low signal นะครับ low signal ที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ hypo นะครับ hypo intensity นะฮะใน ADC นะครับเพราะฉะนั้นการดู compare กันระหว่าง DWI กับ ADC ก็จะช่วยให้เราคิดถึงนะฮะเป็น high cellularity tumor นะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็เป็นน่าจะเป็น cancer นั่นแหละนะครับนะ
ันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะใช้ในการ diagnosis เรื่องของpancreatic cancer นะฮะโดย CT MRI ส่วนในเรื่อง arterial phase แล้วก็ venous phase คุณหมออาจจะต้องไปดูเรื่องของ anatomy ของ vascular ดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันต่อไปอีกทีนะครับส่วนใน EUS นะครับ EUS คุณหมอจะสามารถดูลักษณะของ tumor ก็เป็น hypoechoic นะครับแล้วก็ tumor เองเนี่ยมัน attach หรือว่ามันใกล้เคียงกับตัวเส้นเลือดได้แค่ไหนนะครับหรือว่ามัน involve ได้แค่ไหนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันรวมถึงว่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะแทงเข็มนะฮะเข้ามา biopsy ตรงนี้ได้แต่อันนี้มันเป็นลักษณะของ EUS for diagnosis นะครับนะแต่ถ้าเกิด EUS ที่เราต้องการทำ tissue biopsy หรือว่าเป็น FNA หรือว่า tissue biopsy เนี่ยนะครับก็จะสามารถทำได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่า tumor ก็จะอยู่ราวๆตรงเนี้ยนะครับนะนะไม่เห็นนะซึ่ง compare กับตัว PET scan นะข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรานะฮะใน EUS นะเลือกเป็นเคสๆนะครับไม่ได้จำเป็นต้องทำทุกรายนะฮะในกรณีที่คิดว่าเราจะสามารถเป็น resectable ได้อยู่แล้วเนี่ยบางที EUS อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่ในหลายๆเซ็นเตอร์นะฮะก็อาจจะเป็นโปรโตคอลทุกรายก่อนทำเซอร์เจอรี่เนี่ย EUS biopsy เนี่ย เป็น require นะครับเพื่อให้ได้ tissue diagnosis อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลที่คุณหมอเทรนนิ่งอยู่ที่ไหนนะฮะหรือว่าเซ็นเตอร์ของคุณหมอเองมีจำนวน endoscopist หรือว่าเซอร์เจียนที่สามารถทำ EUS available ได้มากพอกับพลังงานที่ต้องทำนะอันนั้นก็สามารถที่จะทำทุกรายได้นะครับเรื่องของ diagnosis ก็คงผ่านไปละอันนี้จะเป็นเรื่องของ staging จริงๆ staging เนี่ยนะคุณหมออาจจะไปเปิดดูใน AJCC ก็ได้นะฮะอันนี้ผมยก staging ของ Japan Japanese Pancreatic Society นะครับซึ่ง staging ก็เป็น TNM staging นั่นแหละนะครับเพียงแต่ผมจะต้องการ demonstrate ให้คุณหมอเห็นว่านะใน T1 เนี่ยนะครับใน T1 คนไข้ก็จะมีนะฮะ prognosis เนี่ยที่ค่อนข้างดีนะครับนะส่วนใน T2 กับ T3 เนี่ยนะคะทั้ง2กลุ่มเนี้ยนะครับมันให้ survival curve ใกล้เคียงกันนะครับนะในทางกับการกลุ่มที่เป็น node positive นะครับกับกลุ่มที่เป็น T4 นะฮะ T4 กับ node positive เนี่ยนะคะกลุ่มนี้ก็จะ survival ใกล้เคียงกันเลยนะคะสุดท้ายนะครับstage 4นะครับกลุ่มนี้ก็จะ survival แย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องค่อนข้างนะฮะแยกตรงบริเวณนี้ให้ดีนะฮะจาก imaging แล้วก็จะบอก prognosis ได้รวมถึง surgery แล้วก็จะบอก prognosis ได้นะฮะจะเห็นว่าในกลุ่มที่T1 เนี่ยนะฮะ survival five year ประมาณ 50% นะฮะในกลุ่มที่เป็น1B กับ 2A เนี่ยอยู่ประมาณ 30% เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็กลุ่มที่เป็น stage 3กับ stage 2B เนี่ยนะอยู่ประมาณ 10% นะ survival ค่อนข้างแย่มากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบอก staging แล้วก็บอก prognosis นะครับคุณหมอจะพอทราบprognosis ของเคสเหล่านี้คร่าวๆได้นะครับในพาร์ทต่อไปนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องของเซอร์เจอรี่ของแพนครีอัสนะครับซึ่งเซอร์เจอรี่ของแพนครีอัสเนี่ยหลักๆที่เราทำในแพนครติกแคนเซอร์เนี่ยจะมี3โอเปอเรชันหลักๆนะฮะโอเปอเรชันแรกก็คือเรื่องของแพนคริติโคดูโอดีเนกโตมีนะฮะแพนคริติโคดูโอดีเนกโตมีเนี่ยจริงๆก็จะมีคอนเซปต์ของมันก็มีตั้งแต่คลาสสิคอล PD นะฮะหรือ PPPD ก็คือ pyrolic preserving หรือแม้แต่ลักษณะของการที่ทำคล้ายๆ PPPD อ่ะแต่ตัด pyrolysis ออกไปด้วยเราเรียกว่า sub total gastric preserving นะครับก็จะทำให้เราสามารถเอา tumor บริเวณ head แล้วก็ neck ข
ของแพนครีอัสออกไปได้นะฮะอีกอันนึงเราก็จะพูดถึงเรื่องของ arterial first นะครับtechnical แล้วก็ outcome นะฮะที่ใช้เนี่ยมันมีที่ใช้หรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ distal pancreatectomy นะครับ distal pancreatectomy นะครับคุณหมออาจจะเคยเห็น standard distal pancreatectomy บางคนอาจจะเคยเห็นRAMS นะฮะหรือว่าที่เรียกว่า radical antegrade modular นะฮะ pancreatical splenectomy นะครับหรืออันสุดท้ายนะฮะก็คือdistal pancreatectomy แล้วก็ celiac axis resection นะฮะเราจะมาพูดถึงรายละเอียดตัวนี้นิดนึงเพื่อให้คุณหมอได้เข้าใจมันเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะเข้าไปสอบหรือเจอในการสอบออรัลนะครับสุดท้ายโอเปอเรชันที่ผมอาจจะไม่พูดถึงเลยนะครับก็คือ total pancreatectomy ก็คือถ้ามันเป็น diffuse 2อันน่ะก็คือเป็นการ combine ของpancreatical duodenectomy ร่วมกับ distal pancreatectomy นะฮะคอนเซ็ปต์มันก็ประมาณนี้แล้วนะครับในการที่เราจะเลือกเซอร์เจอรี่นะครับก่อนที่เราจะเซอร์เจอรี่เนี่ยเราก็คงต้อง define เคสให้ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มไหนมันเป็น resectable กลุ่มไหนมันเป็น unresectable หรือว่าเป็น borderline นะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญจริงๆแล้วการประเมินเนี่ย resectable มันมีอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรื่องของ technical นะฮะในสไลด์ที่ผมกำลังโชว์อยู่เนี่ยเลือกเป็นเรื่องของ technical resectable นะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ clinical resectable อย่างเช่นคนไข้เป็นกลุ่มที่ high risk นะครับเป็นมี comorbid disease เยอะหรือว่าคนไข้เป็นกลุ่มที่performance status ไม่ดีนะฮะ ECOG อาจจะ3หรือ4อะไรเงี้ยนะฮะเป็นกลุ่มพวกนี้ต่อให้มันเป็น technical resectable แต่clinical แล้วคนไข้ไม่น่าจะ resectable กลุ่มนั้นก็คือเราคงต้องประเมินกันในเรื่องของcomorbid disease แล้วก็performance status ของคนไข้ไปด้วยนะฮะแต่ในสไลด์อันนี้ผมจะพูดถึง technical นะครับซึ่งตัวหลักๆที่เราใช้ในการประเมินก็คือเรื่องของ vascular involvement นะครับ vascular ที่ใช้ในการประเมินก็คือกลุ่ม artery นะครับแล้วก็กลุ่ม vein นะครับกลุ่ม veinนะครับถ้าในกลุ่มอาร์ตอรี่เนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณทูเมอร์มันอินโวลฟ์นะฮะ SMA นะฮะหรือว่า common hepatic artery เนี่ยเป็นเซกเมนต์สั้นๆหรือบริเวณแค่บางส่วนนะฮะของ SMA เนี่ยนะกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ในข่ายที่เรียกว่า borderline นะฮะ borderline resectable นะครับส่วนในเรื่องของ venous เนี่ยนะฮะตัวสำคัญก็คือเรื่องของ reconstructtable นะครับถ้าสามารถที่จะ reconstruction ได้นะครับสามารถที่จะตัดแล้วไม่ว่าจะต่อนะฮะ direct เลยหรือจะใช้ vein graft หรือใช้ vein patch หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วสามารถที่จะmaintain patency ของ venous flow ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น borderline resection นะครับส่วนเมื่อไหร่ที่ไปไกลละนะคะคือ involve ทั้ง celiac ทั้งอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่ม locally advanced นะครับนะก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าสำหรับ resident ผมใช้คำว่า unresectable แล้วกันนะครับนะคุณหมอจะได้แยกได้ชัดเจนไปเลยนะครับเวลาการตอบนะครับอันนี้ก็ให้เห็นนะครับว่ารูปที่เห็นเนี่ยอันนี้คืออบัตก็คือมันมาชิดเฉยๆนะครับเส้นเลือดนะครับแต่ไม่ได้มีการอินโวลฟ์เข้าไปในลูเมนนะฮะอีกอันนึงก็คือมีการอินโวลฟ์เข้าไปในลูเมนเลยนะครับนะกลุ่มนี้ก็นะครับอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า borderline resectable นะครับกลุ่มนี้ถือว่า borderline แต่ในทางกลับกันที่มีการอินโวลฟ์ของลองเซกเมนต์เลยนะฮะแล้วคิดว่าการตัดแล้วจะรีคอนสตรักไม่ได้หรืออินโวลฟ์ขึ้นมาถึงตรงบริเวณแถวบรานช์ของเฮปาติกอาร์ตอรี่นะฮะด้านซ้ายด้านขวาเงี้ยแล้วคิดว่าการตัดมันจะไม่แอดิควทเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันรีเซคเทเบิลไปในตัวนะครับนะก็
อันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกเรื่องของ common hepatic artery นะครับใน portal vein SMV นะฮะตัวที่เรามาคิดคำนึงก็คือมี1ก็คือเรื่องของ length นะฮะนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของลักษณะของการ involvement นะฮะถ้า involve อันนี้คือ normal นะฮะอันนี้คือลักษณะมี involve มาบางส่วนนะฮะมาบางส่วนคือตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ involve เป็นรอบนะฮะหรืออันนี้นะฮะมีการ involve แล้วก็เกิดเป็น collateral เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะซึ่งคิดว่าถ้าเราไปตัดแล้วมันไม่สามารถที่จะ reconstruct ตรงนี้ได้เนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของinvolvement ที่เราจะบอกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็น resectable หรือว่า unresectable นะฮะสำหรับตัว portal vein นะครับซึ่งรูปที่ illustrate ให้เห็นเนี่ยนะครับคือตรงเนี้ยนะฮะแม้ว่ามันจะต่อให้มันยาวนะฮะเลนส์มันยาวแต่ถ้าเราสามารถที่จะตัดแล้วมีตรงบริเวณที่เป็น normalเวนที่สามารถที่จะต่อได้หรือว่าใช้วาสคูลาร์กราฟต่อได้อันนี้ก็คือถือว่าเป็น reconstructible นะครับในทางกลับกันถ้าเกิดตรงเนี้ยมันต้องต่อเนี่ยนะฮะมันต้องต่อหลายบรานช์เลยนะฮะการต่อหลายบรานช์แล้วจะเมนเทนให้เรื่องของโฟลว์ของ venous flow มันอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะถือว่า unreconstructible นะครับก็เป็นสิ่งที่เวลาเราดูในCT หรือ MRI venous phase นะฮะเราก็ดูว่าเนี่ยบรานที่เป็น proximal ของเวนเนี่ยนะฮะมันรวมกันเป็นท่อเดียวไหมนะฮะหรือมันเป็นท่อแยกๆหลายๆอันนะคะแล้วคิดว่าจะเอามาทำ surgery แล้วจะต่อให้เป็นท่อเดียวกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็น unresectable ไปนะครับคราวนี้นอกจากเรื่องของ vascular involvement ในการประเมินเรื่องของ resectability แล้วนะฮะถ้า resectable case นะครับก็คงต้องมาประเมินต่อนะครับในเรื่องของ prognostic factor นะฮะว่าไอ้ตัดอะตัดได้แต่ตัดแล้วอะ prognosis มันดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกให้เราอีกเหมือนกันนะครับว่า เราอยู่ในเซ็นเตอร์ที่ควรตัดไหมนะฮะเราอยู่ในโรงพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการทำเซอร์เจอรี่นี้มากแค่ไหนนะฮะถ้าเป็นกลุ่มพวกนี้เราจะได้หลีกเลี่ยงนะครับนะอันแรกก็คือ vascular involvement อันนี้ก็พูดไปแล้วล่ะเรื่องของ SMV invasion นะฮะซึ่งใน pancreatic neck pancreatic head หรือ pancreatic body เนี่ยจะมีแฟกเตอร์ที่ต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในโลเคชันของแต่ละอันเนี่ยแฟกเตอร์แต่ละอันมันก็จะบอกถึงฮัสซาร์เรโชที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ผมสรุปรวมๆแล้วกันว่ามันจะมีอยู่4อันหลักๆนะครับนะ4อันหลักๆที่บ่งบอกถึงก็คือ 1. vascular involvement 2. ก็คือ margin นะฮะ margin นี่รวมทั้งเรื่องของlongitudinal margin คือตรงบริเวณ cut surface ของ pancreas รวมถึง circumferential marginตรงบริเวณอังซิเนตหรือว่าตรงเรโทรแพนคราติกนะฮะมาร์จินนะฮะอันที่3ก็คือเรื่องของลิมโนดเรโชนะฮะเวลาเราทำโนดดิเซคชันออกมาเนี่ยนอกจากโนดโพซิทีฟแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูเรโชด้วยเพราะเรโชยิ่งเรโชมันสูงนะฮะอย่างเช่นเราดิเซคโนดออกมาได้10โนดนะฮะเกิดโพซิทีฟ2โนดใน10โนดนะก็คือเรโชประมาณ 0.2 ก็คือมีแฟกเตอร์เป็น high risk factor ที่ทำให้เกิด recurrence อย่างเงี้ยนะครับถ้า เราเลาะออกมาได้14โนดแล้ว positive 1โนดก็อาจจะถือว่าเป็น positive lymph node ratio แต่มันต่ำกว่า 10% นะฮะก็เป็นกลุ่มที่low risk หน่อยในเรื่องของ factor นะครับนะต่อมานะคะเรื่องของ adjuvant chemotherapy นะครับ adjuvant chemotherapy เนี่ยนะครับก็เป็นตัวสำคัญนะตั้งแต่ปี2005นะครับadjuvant chemotherapy เนี่ยนะครับถือว่าถูกปรับให้มาเป็นสแตนดาร์ดโดยเจมไซตามีนนะครับจากทรายของคองโก้ทรายนะฮะ01นะฮะซึ่งเป็นการเทียบระหว่างผ่าตัด surgical alone กับเรื่องของ surgery แล้วตามด้วย adjuvant เจมไซตามีนนะฮะ
พราะฉะนั้นหลังจากปี2005แล้วเนี่ยนะครับการผ่าตัดแพนครีติกแคนเซอร์เนี่ยต้องตามด้วยadjuvant chemotherapy ด้วยเจมเซตาบีนนะครับในเซ็นเตอร์ที่สามารถทำได้นะแต่ในช่วงหนึ่งของประเทศเราก็คือช่วงที่สิทธิ์การรักษาเนี่ยที่ผ่านมานะฮะตอนแรกก็การผ่าตัดแพนครีติกแคนเซอร์คุณไม่สามารถให้ adjuvant chemo ได้ให้ได้แค่ 5FU cisplatinนะฮะหรือ 5FU หรือโควาลินเท่านั้นตอนช่วงนั้นก็จะมีปัญหานะครับแต่สำหรับมาตรฐานของทั่วไปแล้วเนี่ยนะหลังปี2005เนี่ย adjuvant คือเจมไซตาบีนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอัปเดตของมันอีกทีในตอนท้ายนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแต่ให้รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่คุณผ่าตัดแล้วคุณได้ adjuvant แต่ได้แล้วไม่ครบนะครับคนไข้คนไหนที่ tolerateadjuvant chemotherapy ได้ไม่ดีเนี่ยนะฮะ prognosis เนี่ยนะฮะจะแย่ลงนะฮะอย่างชัดเจนนะฮะเรียกว่าแย่ลงประมาณ 4-7 เท่านะครับของไม่ว่าคุณจะเป็น pancreatic head pancreatic body หรือเป็น pancreatic neck นะครับพวกนี้เป็น factor สำคัญเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเรื่องของ CEA นะฮะซึ่งจะ CEA level เนี่ยจะได้ผลในกลุ่มที่เป็น factor ที่กลุ่ม pancreatic headนะครับนะส่วนในตรงบริเวณเทลกับบอดี้เนี่ยไม่ได้เป็นแฟกเตอร์ที่จะทำให้เอฟเฟกต์ต่อพรอกโนซิสนะครับคราวนี้เราจะมาถึงพาร์ทของเซอร์เจอรี่แล้วนะครับผมก็จะพูดถึงแพนคริติโคดูโอดีเนคโตมีนะครับซึ่งPancreaticoดูโอดีเนคโตมีเนี่ยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงคลาสสิคอล PD กับ PPD เนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะผมว่าโดยเทคนิคเซอร์เจอรี่มันคงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะผมคิดว่าสำหรับ Resident 3กับ4คงเคยเห็นมาก็มาบ้างแล้วล่ะนะครับใครอยู่ที่สถาบันไหนก็พยายามกลับไปรีวิวแล้วกันว่าที่สถาบันของตัวเองทำอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็อีกอันนึงผมก็จะพูดถึง arterial first นะครับแล้วก็ extended lymph node dissection ได้ประโยชน์หรือเปล่านะครับนะโดยเทคนิคของการทำ pancreatic duodenectomy มันมีความหลากหลายแล้วก็เทคนิคมันปรับเปลี่ยนกันไปเยอะนะครับไม่ว่าจะทำจากตามเข็มนาฬิกานะฮะหรือจะทวนเข็มนาฬิกาหรือจะทำจากตรงด้านล่างนะฮะจะทำจากด้านบนก่อนแบบไหนก็ได้นะครับสำหรับคุณหมอเรสซิเดนท์ที่จะสอบออรัลแล้วอาจจะมีการถามสเต็ปในการทำเซอร์เจอรี่เนี่ยคุณหมอกลับไปรีวิวนิดนึงคุณหมออาจจะหาลุคอัพดูวิดีโอที่อยู่ใน YouTube หรือว่าตามเว็บไซต์นะครับของเซอร์เจอรี่หรือคุณหมออาจจะรีวิวดูกับอาจารย์สถาบันของคุณหมอว่ามีขั้นตอนเทคนิคการทำเซอร์เจอรี่แบบไหนนะฮะพยายามพูดในสิ่งที่เราเคยเห็นมานะครับแล้วก อธิบายในสิ่งที่เราเคยช่วยหรือเคยทำมานะฮะถ้าคุณหมอไปจำเทคนิคที่คุณหมอไม่เคยเห็นเนี่ยบางทีมันอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะเวลาถามถึงจุดหนึ่งอาจจะทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่การทำ pancreatico duodenectomy นะครับอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้เมนชั่นนะครับในช่วงตอนเป็น resident ก็คือเรื่องของ nerve plexus นะฮะเพราะว่าการผ่าตัด pancreatico duodenectomy เนี่ยช่วงท้ายๆของการผ่าตัดถ้าเราทำแบบ conventional เนี่ยมันก็จะจบลงที่ตรง uncinate นะฮะซึ่ง uncinate เนี่ยเป็นบริเวณที่ยากนะฮะแต่มักจะทำสุดท้ายซึ่งทำให้ตอนช่วงสุดท้ายบางทีโอเปอเรชันมันนานมันก็ทำให้คนเราเหนื่อยแล้วก็บางทีเราก็ลอสของคอนเซนเทรชันไปแล้วก็ทำแบบไม่แอดดิควีตนะครับตรงบริเวณนี้ดิเซคชันตรงนี้อาจจะไม่แอดดิควีตนะเพราะผมว่าคุณหมอในช่วงเริ่มต้นของการ practice ในเซอร์เจอรี่เนี่ยจะต้องค่อนข้างคอนเซนเทรตกับตรงบริเวณที่มันยากนะฮะให้ดีนะครับอย่าทำแบบ
ให้พอเสร็จนะครับนะซึ่ง pancreatic nerve plexus เนี่ยมันจะออกมาตามเส้นเลือดนะฮะซึ่งเส้นเลือดหลักๆมันมีอยู่2เส้นนะครับก็คือมาจากเส้นเลือด celiac trunk แล้วก็ SMA นะ celiac trunk ก็จะมีเรียกว่า celiac ganglion แล้วก็ celiac plexus นะครับก็เป็นplexus ของ pancreatic head ที่1นะครับส่วนของ SMA เนี่ยนะฮะก็มาจาก SMA ganglion แล้วก็มาตาม celiac มาตาม SMA นะครับซึ่งมันก็จะวิ่งรอบๆแล้วก็ตามขอบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นplexus ของ pancreatic head ที่2นะฮะตรงเนี้ยต้องเลาะให้ได้ complete เพราะมันมีทั้ง nerve plexus แล้วก็ lymphovascula นะครับถ้าเราอยากได้ R0 resection ดีๆนะฮะในโดยเฉพาะ pancreatic surgery นะเราอาจจะต้องเลาะตรงนี้ให้ adequate ส่วนในกลุ่ม periampullary อื่นๆไม่ว่าจะเป็น ampulla carcinoma หรือ distal common bile duct เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ involve มาถึงตรงบริเวณนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะ tumor มันอยู่ค่อนข้างห่างนะครับนะลำดับต่อไปก็เลยเป็นเรื่องของการ approach นะฮะที่เปลี่ยนแปลงนะฮะแนวทางการผ่าตัดของ pancreatic duodenectomy ก็คือพยายามที่จะไป approach ตรงส่วนที่มันยากที่สุดอะนะคะเรียกว่าตรง artery first นะครับนะ artery first approach เนี่ยมันก็เป็นคำที่ propose มาเพื่อที่จะการเราที่เรา approach ตรงนี้ก่อนนะฮะเป็นการผ่าตัดยากแต่เราเข้าไป approach ก่อนแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะassess ดูว่าสรุปแล้ว tumor มัน involve หรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น borderline resectable เนี่ย tumor มันมักจะ involve แถวๆเนี้ยเราจะได้รู้ว่ามันผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะถ้ามันเข้าไปแล้วมันเลาะออกจากเส้นเลือดไม่ได้แล้วคิดว่าการทำแล้วมันจะไม่ free margin หรือว่ามัน prognosis ไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะหยุดนะการผ่าตัดก่อนที่จะไปทำ resection organ อื่นๆนะครับนะซึ่งการทำ arterial first approach เนี่ยมันมีหลายวิธีนะฮะเข้าตั้งแต่มี centric root นะฮะด้านขวาด้าน posterior ด้านซ้ายหรือว่าด้าน anterior หรือด้าน superior นะครับจริงๆคนที่ propose วิธีการนี้ก่อนเนี่ยนะครับน่าจะเป็น professor Nagao นะฮะซึ่ง professor Nagao เนี่ยเขา propose ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่า artery first นะฮะเขาใช้คำว่า isolated pancreatic resection นะครับซึ่งเทคนิคที่เขาทำก็คือผ่านทาง mesenteric approach เขาใช้คำว่า mesenteric approach isolated pancreatectomy นะครับก็เขาจะเข้าไปเลาะตัว SMA แล้วก็ SMV ออกจากกันนะครับแล้วก็เข้าไปตามแทร็กเนี้ยเพื่อแยกตัว SMA กับ SMV ออกจากกันไปตามแนวนี้นะครับซึ่งขึ้นไปตามแนวนี้นะฮะจนไปถึงรูทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะในปี1993อีก13ปีนะฮะโปรเฟสเซอร์ทางฝรั่งเศสนะฮะเขาก็ได้ propose เรื่องของ artery first approach นะฮะซึ่งเขาเข้าในอีกรูทหนึ่งนะฮะคนละทางกันนะฮะแต่principle เดียวกันก็คือเข้าไป attack ที่ SMA ก่อนนะครับก็คือเข้าไปทาง posterior นะครับในปี2016นะครับแล้วก็มีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายเข้าทางด้านขวาเข้าทางด้านซ้ายฮะต่อมันนะฮะคือเข้าตรง DJ นะครับหรือว่าจะเข้าผ่านทางด้านหน้านี้คงไม่ถือว่าเป็น arterial first ละเพราะตัด pancreas เข้าไปละนะฮะตัด pancreas แล้วก็เข้าไปดู artery เลยนะถือว่าเป็น arterial approach ธรรมดาหรือว่าเข้าทาง celiac trunk นะฮะนะก็เข้าได้หลากหลายวิธีนะครับนะซึ่งผมให้ดูรูปแล้วกันเนาะว่าวิธีการทำก็เนี่ยนะฮะก็เรา identify tumor นะฮะว่ามัน involve ตรง mesentery นะฮะแล้วก็แถวๆนี้นะครับเราก็เข้าไปเหมือนกันนะฮะก็คือเข้าไปดู SMA อันนี้ผมเข้าแบบmesenteric approach นะฮะก็เห็น SMV นะฮะแล้วก็ SMA อยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็เลาะ mesentery อันนี้ middle colic นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นileocolic นะฮะ artery นะครับเราก็เลาะตรงบริเวณนี้ให้กว้างนะครับจากนั้นเราก็คล้องนะครับเส้นเลือดให้เห็น SMA กับ SMV แล้วก็เข้าผ่านทางตรง root ตรง SMA distal ไปสู่ root นะฮะเลาะไปเรื่อยๆนะฮะจน create เป็น tunnel นะครับไปถึงด้านหลังนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นมาเลาะด้านบนนะฮะอันนี้ผมเลาะด้านบนแล้วก็
ตัดใบดักเลยเพราะคิดว่ามัน resectable แน่ๆนะครับแล้วก็คล้อง GDA นะครับจากนั้นก็มาเข้าด้านหลังนะฮะตรงบริเวณนี้เป็น IVC นะครับตรงนี้เป็น IVC นะครับแล้วก็ renal vein นะครับนะแล้วตรงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมี artery อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ aorta นะครับนะพอเรารู้อย่างนี้เราก็เปิดนะครับเราก็ค่อยๆเปิดตรงแถวเนี้ยฮะโดยใช้ตัวright angle นะฮะแล้วค่อยๆตัดเบาๆไปเรื่อยๆจนเห็น SMA ชัดๆนะฮะแล้วก็จากนั้นพอเรา create tunnel นะฮะตรงเนี้ยนะครับพอเรา create tunnelนะฮะตรงนี้เราก็จะ create tunnel ต่อกันไปจนไปถึงที่เราเลาะมาจากด้านฝั่งmesentery นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราใช้นะครับนะโดยเทคนิคมันมีหลากหลายนะครับคุณหมอเคยเห็นแบบไหนก็ดิสคัสไปหรือถ้าคุณหมอไม่เคยเห็นจริงๆก็พยายามลองไป look up วิดีโอดูนะครับน่าใน YouTube ก็มีอยู่เหมือนกันฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคุณหมอสามารถที่จะไปหาดูได้นะครับนะจากนั้นก็คล้องนะครับตัวแพนคราติกเน็กนะครับแล้วเราก็ตัดตัวบาวตัดตัวแพนเครียสนะฮะพอหลังจากตัดแพนเครียสปุ๊บนะฮะสตรัคเจอร์ที่เหลือก็จะเหลือแค่ตัวSMV กับตัวพอร์ทเวนนะฮะที่มันติดกับทูเมอร์ตอนนั้นเราคิดว่ามันติดเฉพาะตัวพอร์ทเวนนะครับเราก็แคลมป์นะฮะแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อนะครับนะก็ต่อเป็นโพรีนนะฮะเมื่อต่อเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าพอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยตรงด้านล่างก็จะเป็น SMA ลอยอยู่นะฮะแล้วก็มันก็จะลอยจนมาถึงตรงนี้นะครับที่ไปเข้าตรงรูทมันนะครับซึ่งนะฮะถ้าเราพลิกดูก็คือตรงนี้ก็เป็นรูทของ SMA นะฮะบางคนก็จะเลาะตรงนี้เปลือย2ข้างเลยแต่โดยทั่วไปผมก็จะดิเซก SMA แค่ประมาณ180องศานะครับจะไม่ได้ดิเซกไปจนถึง360องศานะครับแต่เซอร์เจียนบางคนก็จะดิเซกหมดเลยนะครับรวมไปถึงเคลียร์ตรงซีแลกแกงเกลียนจนเห็นชัดหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของ morbidity หรือว่า complication ของการทำ extensive surgery ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับ resident ที่อยู่สถาบันไหนแล้วอาจารย์เขาทำอะไรก็ถ้าจะสอบออรอลหมอก็พยายามลองคุยกับสตาฟก่อนนะครับว่าที่สถาบันเราทำแบบไหนนะครับพยายามจะตอบให้เหมือนในที่เซ็นเตอร์เราทำนะครับสำหรับสอบออรัลเนาะคราวนี้สเปซิเมนนะครับคุณหมอจะเห็นว่าตรงนี้เป็นทูเมอร์นะครับนะฮะทูเมอร์ที่อินโวลฟ์นะฮะคราวนี้สิ่งที่ต้องแอสเซสก็คือเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวนที่เรารีเซคชั่นแล้วสิ่งที่เราต้องดูก็คือบาวเดอรี่ตรงนี้นะครับว่าตรงกรูปเนี่ยนะครับมันมีtumor involved หรือเปล่ามันจะบอกถึงว่าเป็น R1 resection หรือเปล่านะครับส่วนนอกจาก SMB group เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้อง label อีกอันหนึ่งก็คือ SMA group นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่จะบอกว่า tumor มัน involved มาถึง artery หรือเปล่าด้วยนะครับถ้ามัน involved มาถึงเนี่ยพวกนี้ก็จะมี prognosis ที่ไม่ดีนะครับแล้วก็เอาคัมก็มักจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องดูนะฮะตรงนี้นะครับคราวนี้ผมรีวิวให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะว่าเอาคัมของ arterial first เนี่ยนะฮะจริงๆมันมีเปเปอร์หลายอันนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็น non randomized มันเป็นเพียงแค่ prospective cohort นะครับซึ่งหลายๆเซ็นเตอร์นะฮะที่ทำได้ดีนะครับเขาก็จะรีพอร์ตเรื่องของ arterial first เนี่ยว่า
median survival หรือว่า 5-year survival เนี่ยดีกว่าในกลุ่มที่ทำ conventional นะครับสำหรับ pancreatic cancer นะครับนะเพราะฉะนั้นสำหรับคุณหมอถ้าทำได้นะครับถ้าเคยเป็นเซ็นเตอร์ไหนที่เคยทำนะครับผมก็ suggest ว่าสำหรับ pancreatic cancer นะครับควรจะทำ arterial first นะ approach ในการทำ pancreatico duodenectomy นะครับปัญหานะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของลิมโนด metastasis นะในแพนครีสนะเพราะว่าการผ่าตัดแพนครีสเนี่ยนะครับextensive pancreatectomy เนี่ยนะครับรวมถึงโนด dissection เนี่ยก็ทำบางอันก็ทำยากนะครับบางอันก็ทำได้เยอะนะฮะแต่ก็ตามมาด้วยคอมพลิเคชันที่มากขึ้นนะครับในแพนครีติกเฮดเนี่ยส่วนใหญ่โหนดที่เราเอาออกไปเนี่ยก็คือโหนด12โหนด8โหนด13แล้วก็โหนด17นะครับมีบางครั้งนะฮะที่เราเอาโหนด16แล้วก็โหนด14ออกไปด้วยนะฮะซึ่งในเซ็นเตอร์ที่เขาทำ extended node dissection เนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วแพนครีติกนะฮะลิมโนด metastasis เนี่ยมันไปถึงลิมโนด16แล้วก็ลิมโนด14นะคะ SMA โนดเนี่ยมากถึงประมาณ 10-20% นะครับของเคสนั่นก็หมายความว่าการทำ conventional node dissection มันอาจจะไม่ adequate หรือไม่นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือแม้แต่กลุ่มที่ทำ distal pancreatectomy เนี่ยโนดที่มันเมทแทสไปที่ลิมโนด16หรือว่าโนด9นะฮะโนด8เนี่ยก็ยังมีสูงถึงประมาณสัก 10% นะฮะถึง 20% นะฮะของเคสที่ทำนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะฮะบางเซ็นเตอร์ก็เลยมีความคิดที่ว่าการทำ pancreatic lymph node dissection เนี่ยแบบ extended lymph node dissection เนี่ยจะได้ประโยชน์ไหมคือตัดแล้วก็มาเลาะ lymph node ออกไปให้เยอะๆเลยเนี่ยนะฮะนะเอาให้หมดเลยให้เกลี้ยงเลยนะฮะจะได้ประโยชน์หรือเปล่าผมก็พยายาม wrap up แล้วก็รีวิวเรื่องของ RCT นะฮะของ extended lymph node dissection มานะฮะซึ่งก็มีทำของทีมนิมูระนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยของเซอร์เบียนะฮะแล้วก็ทีมของ professor จังเนี่ยเป็นจากเกาหลีนะฮะทั้ง3 RCT นะครับพบว่าการทำ extended lymph node dissection เนี่ยไม่ได้ extend median survival หรือ5 year survival นะครับนะซึ่งณปัจจุบันยังไม่มี benefit ของการทำ extended lymph node dissection นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเราตอบแค่ว่าทำ pancreatico duodenectomy นะฮะไม่แม้ว่าเป็นอะไรฮะเป็น locally advanced นะฮะการทำ extended lymph node dissection ก็อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์นะครับในตอนนี้นะครับสำหรับคุณหมอที่เห็นเนี่ยนะฮะหรือว่าจบไปเนี่ยนะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำ extended ยกเว้นหมออยู่ในเซ็นเตอร์ที่มีจำนวน volume case แล้วหมออยากจะ initiate นะฮะ knowledge บางอย่างนะฮะอันนั้นอาจจะทำเป็น prospective trial ได้นะครับสาเหตุที่มันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งนะฮะจากที่เราดู pattern ของ recurrence เนี่ยนะฮะเรารู้ว่าในกลุ่ม pancreatic cancer เนี่ยมัน recurrence ประมาณ 50-90% จริงๆแล้วถ้าไป look up paper หลังๆแล้วก็ paper ที่เขาพยายามติดตาม recurrence เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเกือบๆ 70-80% ทั้งนั้นเลยนะฮะ 5 year recurrence นะครับแม้แต่เซ็นเตอร์ที่ทำได้ดีๆนะฮะแม้แต่ของเราเองเนี่ยก็เยอะนะฮะก็ recurrence ราวๆเนี้ยทั้งนั้นนะครับซึ่งการ recurrence เป็น systemic alone เนี่ยประมาณ 50-70% นะฮะนั่นหมายความว่าผ่าตัดไปนะฮะนะโอกาส recurrence ราวๆrecurrence ที่เป็น systemic recurrence เนี่ยประมาณตั้งแต่ครึ่งหนึ่งถึง2ใน3นะครับแล้วก็เป็น both recurrence อีกประมาณ 15-18% พูดง่ายๆว่าถ้าจะ recurrence นะฮะนะ recurrence ก็เยอะนะฮะผ่าตัดไป recurrence ก็เยอะพอ recurrence ก็ recurrence เป็น systemic นะฮะอย่างน้อยมี systemic recurrence ด้วยเนี่ยประมาณ 65% ถึงเกือบ 90% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าแม้เราจะไปพยายามทำ extended
lymph node dissection หรือว่า aggressive radical surgery แล้วเนี่ย pancreaticcancer เองเนี่ยมันก็อาจจะยัง recurrent ไปกลุ่มที่เป็น systemic recurrence นะฮะแล้วก็ไม่ได้ prolong survival นะฮะเพราะนั้นการทำ surgery ที่ extensive surgery อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะฮะมันอาจจะต้องพึ่ง systemic treatment อื่นๆด้วยนะครับนะอันนี้ก็จบไปในเรื่องของ part ของ PD นะครับนะเรามาดู part ของ distal pancreatic นิดหนึ่งนะวันนี้จะพูดถึง3 operation นะครับซึ่งจะ compare operation แรกก่อนนะก็คือ standard distal pancreatic นะฮะแล้วก็ compare กับตัว radical นะฮะ anti-grade modular pancreatic splenectomy นะครับซึ่งในลักษณะของการทำ standard procedure ก็คือเราจะเลาะไปชิดกับทางด้าน posterior part ของตัว pancreas นะครับแล้วก็ถ้า tumor มันbeyond นี้แล้วก็เลาะไปตามขอบของ tumor ให้ได้ margin นะฮะโดย technical ก็คือเลาะยังไงให้ได้ margin นะฮะ margin free แล้วก็ตรงส่วนบริเวณ neck นะฮะหรือว่าตรงบริเวณ proximal distal part ของ pancreas proximal part ของ pancreas เนี่ยก็ตัดให้ได้ free margin เท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็น standard DPS นะฮะคราวนี้การที่คน propose เรื่อง RAMS นะฮะก็เพื่อที่จะตัด soft tissue ตรงบริเวณ posterior part ของ pancreas ให้ได้มากขึ้นนะฮะก็คือเลาะเข้ามาจนถึงตรง anterior surface ของตรงบริเวณ renal fascia นะครับหรือถ้าเกิดเราทำเรียกว่า extensive กว่านั้นก็คือเรียกว่า posterior RAM นะฮะ posterior RAM ก็คือลงไปจนถึง adrenal gland นะฮะแล้วก็เลาะให้เห็นเส้นเลือดนะฮะให้ชัดเจนให้หมดนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกไปให้หมดนะครับโดยเทคนิคของ RAMS เทียบกับstandard ก็คือการทำ RAMS เนี่ยแล้วก็ทำจาก right to left ก็คือจากทาง medial to lateral นะฮะจาก standard ก็คือ lateral to medial ก็คือตัดเลาะจาก spleen แล้วก็ยก pancreas ขึ้นมานะครับการตัด negative margin ก็คือตัดลงไปจนถึงanterior renal fascia นะฮะในทางกลับกันของตัว standard แล้วก็คือเลาะไปถึงแค่ตรงบริเวณขอบ pancreas หรือว่า tumor ตรง tumor free เท่านั้นเองนะครับในการตัดนะฮะ transection ของ pancreas ก็คือเราตัดไปถึง neck นะฮะใน ram นะฮะส่วนตรง standard แล้วก็ตัดแค่ just free margin นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ regional lymph node นะครับแล้วก็ additional เอาตรง hepatic artery ด้วย celiac trunk ด้วยแล้วก็ superior mesenteric artery lymph node ด้วยคือพยายามจะ radical lymph node ให้ไปให้เยอะที่สุดนะครับนะให้คิดว่ามันจะได้ฟรีนะครับเทียบกับ standard นะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ไอเดียของการทำ RAM นะฮะเมื่อทำเสร็จนะฮะก็มาดู outcome นะฮะจะเห็นว่าเปเปอร์ณปัจจุบันเนี่ยถ้าไปรีวิวดูRAMS เทียบกับ Standard Distal Pancreatectomy เนี่ยไม่มี RCT นะครับมันเป็นแค่ Prospective Comparative Study เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Data ทุกอันก็ชี้ไปในทางเดียวกันก็คือไม่ได้ Benefit นะฮะจาก Overall Survival แล้วก็ Recurrent Free Survival เพราะนั้นถ้าคุณหมอ Discuss สำหรับ Resident ณวันนี้เนี่ยตอบเนี่ยนะฮะคุณหมอตอบสิ่งที่เคยเห็นนะฮะเซ็นเตอร์ไหนทำ RAMS ก็ตอบ RAMS นะคนเซ็นเตอร์ไหนไม่เคยไม่ทำ RAMS ก็ตอบ Standard Distal Pancreato Splenectomy ถือว่าเป็น Standard นะฮะ Outcome Equivalent กันณปัจจุบันนะฮะไม่มี RCT ทำไมถึงไม่มี RCT เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการทำ Distal Pancreatectomy เนี่ยมันชิปนะฮะยิ่งเราไปดูในเปเปอร์ในช่วงหลัง2015มาเนี่ยตอนนี้สแตนดาร์ดของการทำ distal pancreatic มันถูกชิปไปเป็น minimally invasive surgery เกือบหมดละนะฮะซึ่งมัน equivalent กันเพราะฉะนั้น RCT ที่กำลังเป็น prospective trial อยู่ณขณะนี้นะครับกำลังอยู่ในโปรโตคอลแล้วก็กำลัง enroll case อยู่มันเป็นเรื่องของ robotic หรือ laparoscopic ไปละนะฮะใน open surgery คงจะไม่มี RCT ให้เห็นกันนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะ
ชิปไปทำเป็น minimally invasive surgery ใน distal part ของ pancreatic cancer นะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้มาให้รู้นะครับว่าสรุปแล้วว่าณปัจจุบันแรมทำได้นะฮะแล้วก็เซฟนะเทียบเท่ากับ standard distal pancreatectomy นะครับแต่ไม่ได้ benefit ที่เหนือกว่านะครับนะซึ่งโดยเทคนิคแล้วพอในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็มันก็จะจบลงเหมือนกับอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นตัว common hepatic artery แล้วตรงนี้ก็เป็นตัว splenic artery นะฮะ stump นะครับแล้วก็ตัว celiac trunk ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น SMA นะครับเป็น SMA นะครับซึ่งทุกอย่างสตรัคเจอร์แถวนี้ก็จะเคลียร์ออกไปหมดนะครับแต่ถามว่าได้เบเนฟิตจากการทำ radical ไหมก็ณปัจจุบันก็ยังไม่ได้เบเนฟิตนะครับเหนือไม่ได้เบเนฟิตเหนือกว่านะครับคราวนี้พาร์ทต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ distal pancreatectomy แล้วก็ทำ celiac axis resection มีโรไหมนะครับในกรณีที่ tumor เนี่ย locally advanced นะครับมันอินโวฟมาถึงอาร์ตารี่ตรงแถวนี้นะครับก็มีคนพยายามที่จะพยายามทำตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยทูเมอร์เนี้ยมันเทคนิคข้อมันก็ตัดได้นะครับเพียงแต่ตัดอาร์ตารี่ตรงนี้แล้วปัญหาก็คือเลือดที่จะไปเลี้ยงตับมันจะไปเลี้ยงยังไงเท่านั้นเองนะครับเขาก็บอกว่าอย่างนั้นก็ให้เลือดมันมาจาก SMA ผ่าน IPDA แล้วก็ผ่านไปทาง GDA แล้วก็ขึ้นไปที่เฮปาติกอาร์ตารี่นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะฮะของคนที่จะทำพยายามทำ extensive surgery เพื่อจะได้ radical surgery ให้กับtumor นะครับนะบางคนก็บอกว่าเพื่อความเซฟก็คือเขาก็จะไปอะไรฮะไปทำบอลลูนแล้วก็ลองเช็ค flow ของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยง hepatic artery ก่อนจากนั้นเขาก็จะ coiling นะฮะ coiling common hepatic artery นะฮะเพื่อให้แน่ใจว่าแม้ว่าอุดเส้นเลือดแล้วนะฮะเลือดจะไปเลี้ยงตับได้ดีนะฮะจากนั้นเขาค่อยมาตัดนะฮะแต่บางคนก็ตัดเลยฮะเพราะการไปทำคอยลิ่งก็เหมือนกับการตัดนั่นแหละนะฮะเขาก็บอกว่ามันไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเทคนิคอลก็มีหลากหลายนะครับแต่ให้คุณหมอเข้าใจคอนเซปต์แล้วกันว่าทูเมอร์ที่อินโวฟแถวบริเวณcelec trunk เนี่ยบางครั้งก็ยังสามารถที่จะทำ radical surgery ได้นะครับซึ่งภาพที่ผ่าตัดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นอันนี้เอออตานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นซีแลกครั้งนะครับที่เป็นสตัมนะครับตรงนี้ก็เป็น SMA นะครับนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเอออตานะครับแล้วก็ซีแลกครั้งสตัมอยู่นี้นะครับอาร์ตารี่ก็อยู่นี่นะครับ GDA นะครับที่ขึ้นไปเลี้ยงอาร์ตารี่นะครับนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าการทำผ่าตัด extensive surgery ก็ทำได้นะครับนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์นะฮะผลลัพธ์ของกลุ่มที่ทำที่เรียกว่า DPCAR เนี่ยนะฮะหรือว่าเป็น celiac axis resection เนี่ยนะครับก็พบว่านะฮะกลุ่มที่ทำแล้วเทียบกับกลุ่มที่คนไข้ที่มี potential ที่จะตัดได้แต่คนไข้ไม่ได้ตัดนะครับพวกนี้ survival แย่นะครับนะ median survival อยู่ที่ประมาณ5เดือนนะครับส่วนกลุ่มที่ได้ตัดนะครับแม้ว่าเป็น extensive cancer นะฮะ median survival อยู่ที่ประมาณ14เดือนนะครับแล้วก็ดู log length test เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากกลุ่มที่ทำdistal pancreatectomy ในกลุ่มที่เป็น early case นะครับนะเป็น non celiac axis involvement นะเพราะฉะนั้นการทำ distal pancreatectomy นะฮะ celiac axis นะฮะก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์ใน selective case นะฮะผมใช้คำว่า selective case แล้วกันเลือกในทำเฉพาะในเซ็นเตอร์ที่มี high volume center นะฮะอย่างไรก็ตามเปเปอร์พวกกลุ่มนี้มันเป็นเปเปอร์กลุ่มที่เรียกว่า case series ขนาดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับก็อย่าได้เชื่อมั่น
มันมากนะครับนะเพียงแต่ให้ทราบไอเดียว่ามันมีextensive surgery แบบนี้นะที่อาจจะได้ประโยชน์กับคนไข้นะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เอาไปทำ surgery นะครับพาร์ทสุดท้ายที่ผมจะพูดก็คือพาร์ทของเรื่องของ systemic therapyนะใน potential curative intent นะจะมีอยู่2 ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่า adjuvant chemotherapy นะครับซึ่ง adjuvant chemotherapy ก็คือในกลุ่มที่ตัดแล้วนะครับถ้าที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราพูดถึงคองโกนะฮะแต่เป็น01นะฮะ001นะฮะซึ่งเขา report ในปี2005เนี่ยนะเขาบอกว่า standard ตอนนั้นน่ะเป็นเจมเซตาบีนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลังปี2010เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยนะครับการให้ neo ในการให้ adjuvant chemotherapy เนี่ยจะถูกเปรียบเทียบกับเจมไซตาบีนทั้งหมดนะครับเจมไซตาบีนทั้งหมดนะครับถือว่าเป็น standard treatment ของ adjuvant chemo นะครับซึ่งใน5 trial ที่5 RCT trial ที่ได้complete ไปนะครับก็มี try ของ JASPAC นะฮะ01ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็น SPAC นะครับแล้วก็ Prodigy นะครับที่มี positive try นะครับพูดง่ายๆว่าคุณมี new treatment นะฮะก็คือมี S1 นะครับได้ median overall survival อยู่ประมาณ 46.5 เดือนนะฮะนะhazard ratio อยู่ที่ 0.4 ถึง 0.7 นะฮะส่วนใน modify forfirinox นะฮะได้ median overall survival อยู่ที่ 54.4 นะฮะเทียบกับ35ด้วยนะอันนี้เทียบกับ25นะครับ hazard ratio อยู่ที่ 0.47 48ถึง 0.85 86นะครับนะผมคิดว่า2ตัวเนี้ยนะฮะถือว่าเป็น landmark trial นะฮะที่คุณหมอresident หรือว่าแพทย์ที่จะทำการรักษาเกี่ยวกับแพนเครียสคุณต้องรู้นะฮะรวมถึงตามจริงแล้วSPAC trial ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใน3 paper นี้หมอควรจะได้เห็น paper เขาข้างในบ้างนะครับผมก็เอา overall survival ให้คุณหมอดูเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะฮะถ้าคุณหมอสนใจหรือคุณหมอมีเวลามากกว่านี้หลังสอบแล้วคุณหมออาจจะไปอัปเดตtry เนี้ยโดย look up paper ด้วยตัวเองนะฮะจริงๆมันพูดถึง progressive free survival ด้วยหรือว่า disease free survival ด้วยนะครับว่าทั้ง3 regimen เนี้ยไม่ว่าจะเป็น S1 นะครับ S1 หรือ modified forfirinox หรือว่าตัว gem cap เนี่ยนอกจากจะได้ overall survival แล้วยังได้เรื่องของ prevent เรื่องของ disease free survival ด้วยเช่นกันนะครับนะสำหรับการตอบนะถ้าคุณหมอพูดถึง adjuvant หลังผ่าตัดแล้วจะเลือกให้อะไรนะครับแน่นอนถ้าคุณหมอตอบเจมไซตาบีน alone เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะ รับได้นะฮะ เพราะว่าใน practice จริงๆบ้านเราเนี่ยมันคงจะคนไข้จะต้องจ่ายเองนะฮะถ้าคุณหมอจะให้ modify forfirinox หรือว่าจะให้ S1 นะครับแต่ถ้าเกิดคุณหมอให้เจมไซตาบีนเนี่ยยังอยู่ใน coverage นะฮะซึ่งสามารถให้ได้นะฮะใน pancreatic cancer แต่ถ้าจะให้ best เลยเนี่ยนะฮะผม suggest ว่าไม่ TS1 ก็ modify forfirinox ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ฟิตหรือไม่ฟิตนะถ้าคนไข้ฟิตดีเนี่ย เรารู้ว่า modify forfirinox เนี่ยมี complicationหลังการให้เคมีค่อนข้างเยอะนะต้องเลือกคนไข้กลุ่มที่ฟิตแล้วก็อาจจะอายุน้อยนะฮะถึงจะทอลเรทกับพวกกลุ่มนี้ได้ดีนะฮะในทางกลับกันเนี่ย S1 เนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็น low adverse effect นะคะคือคนไข้สามารถที่จะให้ได้นานแล้วก็กินได้โดยที่มี side effect น้อยนะฮะถ้าคนไข้สามารถที่จะจ่ายเองหรือเบิกจ่ายอะไรได้เนี่ยบางทีTS1 อาจจะเป็นออปชันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะฮะถ้าให้ผมเลือกนะอันนี้ก็คือเรื่องของ adjuvant chemotherapy นะครับคราวนี้มาดูต่อที่ neoadjuvant neoadjuvant เนี่ยนะฮะใน pancreatic cancer จริงๆมันมีเทรนด์ของ prospective
นะ try ขึ้นมาเยอะแต่ prospective try ส่วนใหญ่มันเป็น non randomized นะฮะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็น resectable คนไข้ตัดได้แน่ๆแต่เอามาให้ neo adjuvant กับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่า borderline resectable คือคนไข้ก็ก้ำกึ่งอย่างที่เราพูดกันไปว่าตัดได้ตัดไม่ได้นะฮะแล้วก็มาให้ neo adjuvant ก่อนดีกว่าเทียบกับ surgery นะครับซึ่งใน2กลุ่มเนี้ยนะฮะถ้าดูแบบด้วยสายตานะครับก็คงจะเห็นว่าใน meta analysis เนี่ยนะฮะในกลุ่มที่เป็น resectable เนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์นะเอาไปตัดเลยกับตัดเลยแล้วได้ adjuvant เทียบกับกลุ่มที่ neo adjuvant แล้วเอามาตัดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แต่ในกลุ่ม borderline ดูเหมือนกับว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เวลาเราดู meta analysis แล้วต้องระวังนะครับอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดก็เพราะว่าปัญหาก็คืออันนี้มันเป็น non randomized นะครับอันที่2ก็คือ randomized ที่มีเนี่ยมันมีอยู่แค่3 paper นะครับนะ3 paper นี้เป็น phase 2ทั้งหมดเลยนะฮะเป็น phase 2เกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็กำลัง go on phase 3อยู่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะมันเป็น phase 2คร่อม3อ่ะนะครับคราวนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับว่า data ที่มายังไม่ได้ hard evidence นะครับอย่างที่2ก็คือในกลุ่ม neo adjuvant เนี่ย regimen มันดันแปลกแตกต่างกันไปเยอะเลยนะฮะแต่ละกลุ่มก็กลุ่มที่ surgery ก็ได้ adjuvant คนละแบบนะฮะกลุ่มที่ neo adjuvant ก็บางอันก็ได้ neo adjuvant chemo บางอันก็ได้neo adjuvant single chemo บางอันก็ได้ neo adjuvant chemo radiation นะการจะเอามาสรุปแบบเปรียบเทียบกันแบบนี้จริงๆทำไม่ได้นะครับนะทำไม่ได้แล้วมันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นผมให้คุณหมอดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะผมจะให้ดูแค่3 trial ที่เป็น landmark trial ของ neo adjuvant เพื่อคุณหมอจะได้พอมองเห็นแนวทางแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปสุดท้ายอีกทีนะครับนะก็อันนี้ trial ที่ทรายแรกกันนะครับที่ทำใน resectable นะฮะก็คือเอาคนไข้ที่ตัดได้แน่ๆเอามาตัดก่อนนะฮะแล้วก็ให้เจมไซตาบีนอย่าลืมนะอันนี้คือให้เจมไซตาบีนนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเอากลุ่มนี้มาให้เจมไซตาบีนบวกซิสพลาตินแล้วก็radiation นะฮะก่อนแล้วก็เอามาตัดนะครับแล้วก็เอามาให้เจมไซตาบีนอีกนะครับแล้วก็ดูเอาคำนะฮะพูดง่ายๆว่า adjuvant เทียบกับ neo adjuvant chemo radiation เนี่ยถ้าใช้เจมไซตาบีนเนี่ย อย่างเดียวเนี่ยไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันนะฮะแบบนี้ไม่ต่างกันแล้วก็ขนาดในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม adjuvant นะฮะกลุ่ม arm A เนี่ยนะครับก็ยังได้ adjuvant chemo แค่เจมไซตาบีนยังไม่ได้เป็นตัว modified FOLFIRINOX หรือว่าเป็นตัว TS1 นะฮะที่มี superiority ของ outcome กว่านะฮะอันนี้ try ที่2นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น resectable เหมือนกันอีกนะครับนะโดยเปรียบเทียบเป็น3 arm นะฮะกลุ่มแรกก็คือเอามาตัดนะฮะแล้วก็ตามด้วยเจมกลุ่มที่2ก็คือเอามาตัดตามด้วยเป็น4สหายนะฮะก็คือเป็นซิสพลาตินอีพิรูบิซินนะฮะแล้วก็เจมไซตาบีนเคปไซตาบีนนะฮะหรือตัวรวมเขาเรียกว่า PEGX นะฮะก็เป็น PEX นะฮะอันนี้ก็ให้เป็น adjuvant นะฮะอีกกลุ่มนึงก็คือให้ neo adjuvant chemo 4สหายเหมือนกันนะฮะแล้วก็เอามาตัดแล้วก็ตามด้วย4สหายแล้วก็ผลนะฮะผลเนี่ยโดยดูกราฟแบบดูด้วยตาเนี่ยเหมือนจะได้ benefit นะฮะเหมือนจะได้ benefit นะครับนะ median survival เหมือนจะได้ benefit นะครับแต่กราฟอันนั้นออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ positive trial นะครับยังไม่ positive trial นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันจริงๆว่าให้3 4ตัวเนี่ยนะฮะเป็น neo adjuvant หรือว่าเป็น adjuvant เนี่ยนะฮะก็เหมือนจะได้ประโยชน์นะฮะแต่ยังไม่ได้ positive นะฮะซึ่งก็ต้องบอกอีกเหมือนกันนะฮะ neo adjuvant นี้ไม่ได้ compare กับตัว adjuvant ใหม่
นะฮะที่เรามีผลชัดเจนในเรื่องของ modified porphyrinox นะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวที่กำลัง on trial อยู่เหมือนกันนะครับที่กำลังจะเปรียบเทียบเรื่องของ porphyrinox มาเป็น neo adjuvant นะครับแต่ trial มันยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันในเรื่องของ resectability เนี่ยนะครับการให้ neo adjuvant อาจจะยังไม่ได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับนะฮะคราวนี้ RCT สุดท้ายนะฮะที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือ RCT ที่พูดถึง borderline นะฮะแล้วก็ให้ neo adjuvant chemo radiation นะฮะเทียบกับกลุ่มที่เอาไป surgery แล้วก็ให้ adjuvant chemo radiation แต่อาร์มนี้เขาใช้เทียบกับเจมเซตาบีนนะฮะเจมไซตาบีนแล้วก็ neo adjuvant chemo radiation ซึ่งเป็น positive trial ฮะเป็น positive trial นะฮะก็น่าสนใจฮะว่าถ้าเกิดตัวกลุ่มที่เป็น borderline resectable เนี่ยนะฮะการให้ neo adjuvant chemotherapy นะเป็น chemo radiation กลุ่มเจมไซตาบีนกับ RT เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์นะฮะก็ณตอนนี้ก็คือได้ประโยชน์นะครับเทียบกับกลุ่มที่ surgery แล้วตามด้วยGEM-RT นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสรุปณตอนนี้นะครับผมจะสรุป conclusion ในวันนี้เลยนะครับว่าอันแรกก็คือ1การวินิจฉัยนะครับที่เราพูดกันวันนี้นะถ้าพูดถึง CT เนี่ยต้องเป็น CT Pancreatic Protocol นะฮะการใช้ MRI EUS PET scan นะครับถือว่าเป็น judgment เป็นรายนะครับในเซ็นเตอร์ที่ทำได้ควรทำนะฮะในเซ็นเตอร์ที่มีข้อจำกัดนะฮะก็อาจจะconsider ไว้นะครับหรืออาจจะต้อง refer ในกรณีที่คิดว่าจะต้องทำนะฮะกลุ่มนี้นะครับอันที่2นะฮะก็คือเรื่องของpancreatic duodenectomy นะฮะ suggest ให้เป็น arterial first approach นะครับแล้วก็การทำ extended lymph node dissection นะครับยังไม่มีประโยชน์ณตอนนี้นะครับอันที่3นะฮะเรื่องของ distal pancreatosplenectomy นะฮะกับ RAMS นะฮะณปัจจุบันคุณทำแบบไหนก็ได้นะฮะไม่ต้องตอบว่าต้องทำ RAMS นะฮะตอบ distal pancreatosplenectomy ก็ acceptable เพราะ equivalent กันนะครับส่วน tumor ที่ involve celiac axis นะฮะเป็น highly selected case นะฮะยังสามารถทำ curative intent นะฮะในการ surgery แต่ long term survival ก็ไม่มากนะฮะอยู่ราวๆแค่20กว่าเดือนนะครับอันที่4นะครับก็คือเรื่องของ resectable pancreatic cancer นะฮะแนะนำให้ upfront surgery นะครับแล้วก็ตามด้วย TS1 หรือ modified porphyrinox นะครับนะให้เลือกตามคนไข้สเตตัสนะฮะถ้าคิดว่าทอลเลเรทต่อเคมีเทอราปีไม่ไหวผมซักเจสเป็น TS1 ถ้าคิดว่าอายุน้อยหรือทอลเลเรทต่อเคมีเทอราปีได้ดีนะฮะโมดิฟายฟอร์ฟรีน็อกซ์ก็เป็นออปชันที่น่าสนใจนะฮะสุดท้ายเรื่องของ borderline resectable pancreatic cancer นะครับ neo adjuvant chemo RT อาจจะได้ benefitนะฮะกว่าไป surgery alone นะฮะซึ่งกว่า surgery แล้วตามด้วย adjuvant แต่ยังไงก็ตามมันให้เจมแล้วก็ RT ก็คงต้องไปดูว่าเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยทำได้ไหมนะแล้วก็ radiologist นะฮะหรือ radiotherapy ของเราเนี่ย available แค่ไหนนะฮะมี workload ที่พอที่จะจัดเคสเหล่านี้ให้ไหมนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้ง radiotherapy งานของเขาก็จะมีทั้งcervical cancer, esophageal cancer, colorectal cancer ซึ่งจะทำให้การทำ RT ของเคสเราอาจจะดีเลย์นะครับเพราะนั้นในเรื่องของ borderline resectable surgery แล้วตามด้วย adjuvant แต่ adjuvant ในกลุ่มที่ดีขึ้นอย่างเช่นใน TS1 หรือว่า modified porphyrinox ก็ยังเป็น optional ให้เลือกได้นะครับนะอันนี้ก็คงจะจบในวันนี้นะครับก็ขอให้น้องๆสอบบอร์ดกันผ่านทุกคนนะครับ